พระธรรมเทศนาเรื่องปุญญกถาโดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์วิเชียรอนุโมคโนปทเก้าวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครแสดงเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2549ณพระโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทัโมทติเปจโมทติกัตตปุญโญอุปยัตถะโมทติโสโมทติโสปโมทติทิสวากัมมะวิสุทธิมัตตโนติอีณบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในปุญญกถาอันเป็นอนุสนธิเทศนาที่ได้แสดงมาตามลำดับแห่งวาระธรรมสวนะวันนี้เป็นวันอัฐมีนิถีที่แปดค่ำแห่งกาลปักหรือเรียกเป็นเทศกาลหนึ่งว่าอัฐมีบูชาเป็นวันแรมแปดค่ำเดือนหกที่พุทธบริษัทนิยมมากระทำการบูชาอีกวันหนึ่งในจำนวนวันสำคัญทางพุทธศาสนา4วันนั้นคือวันมาฆบูชาเป็นกลางเดือน3วิสาขบูชาเป็นกลางเดือน6และอัฐมีบูชาคือวันแรม8ค่ำเดือน6เป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระสรีระศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนก็ได้มากระทำพิธีทักษิณาวัตรคือการทำการบูชาน้อมรำลึกนึกถึงวันที่โทนพราหมณ์เป็นประธานในการถวายพระเพลิงพระสรีระศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราท่านทั้งหลายที่เป็นบรรพชิตภิกษุและสามเณรที่เป็นคฤหัสถ์อุบาสกบาทิกาวันนี้หนึ่งทุ่มก็มีการสวดพระพุทธมนต์เนื่องในการปรารภในการประชุมเพลิงศพพระสรีระศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายก็ควรจะมาประชุมเพื่อกระทำการบูชาโดยน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระวรกายนั้นของพระองค์นั้นจะแตกสลายดับสูญไปแล้วแต่พระธรรมกายของพระองค์ท่านยังปรากฏต่อผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลอยู่นั้นวันนี้ก็ขอประกาศเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มาประกอบพิธีอัฐมีบูชาเวลาหนึ่งทุ่มทำการสวดมนเนื่องในการน้อมรำลึกถึงวันตายหรือวันพระประชุมเพลิงศพแล้วต่อจากนั้นทำการเวียนเทียนแล้วก็มีพระธรรมเทศนาหนึ่งกันส่วนมากมักจะไม่ค่อยมากันในวันอัฐมีพระพุทธเจ้าปรินิพพานในวันเพ็ญกลางเดือน6ผ่านมาแล้วเราได้มาประชุมกันหนาแน่นหนาตาเสียดายอะไรถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่วันเผาพระสรีระศพ
เราจะไม่มาเคารพกันอีกหรือมาเฉพาะวันปรินิพพานวันตายวันถวายพระเพลิงพระสรีระศพเราก็ควรจะมาทำกันอีกในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนจึงประกาศให้ภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกาได้รับทราบเผื่อบางท่านอาจจะหลงลืมไปว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพุทธศาสนาถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่เท่าเทียมกับวันมาฆะที่พระเจ้าทรงประกาศพระศาสนาหรือวันวิสาขะที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานหรือวันที่พระเจ้าทรงเปิดเผยชี้แจงแสดงปฐมเทศนาวันอาสาฬหบูชาเพ็ญกลางเดือน8ก็ตามแต่วันอัฐมีบูชาก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งใน4วันนั้นนั้นวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกเช่นเดียวกันท่านเจ้าภาพที่บูชาการเทศในพระอุโบสถสำหรับวันนี้หรือการนี้ก็คือพันเอกพิเศษจำลองคุณเสมอมีสุขพร้อมได้บุตรเป็นเจ้าภาพถวายการเทศประจำการอุโบสถวันธรรมสวนะในวันนี้จึงประกาศเพื่ออนุโมทนาวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมกันณสภาธรรมสมมติพระอุโบสถแห่งนี้เมื่อถึงกำหนดการเวลาก็พากันประกอบกุศลกรรมทางกายวาจาต่อจากนั้นท่านที่เป็นอุบาสกบาสิกาก็สมาทานองค์อุโบสถทศีลมีการเวลาเป็นเครื่องกำหนดรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งท่านกระทำอยู่เป็นเนืองนิดเรียกว่าเป็นการทำทันหีกรรมที่คำความหนักแน่นภายในกายวาจาและใจของตนให้ยินดีอยู่ในศีลหรือตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นเนืองนิดชีวิตของคนเราถ้าสมาทานศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นเนืองนิดจิตของเราก็จะพลอยโปร่งใสจิตของเราก็จะปราศจากภัยและเวรไม่มีการกลัวว่าคนนั้นจะติฉินนินทาว่าร้ายไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไปชดใช้กรรมที่เรียกว่าเวระเวรมันจะติดตามไปได้ถ้าเราตั้งมั่นในศีลดังนั้นท่านทำทุกวันทำมัสวนะก็เรียกว่าเป็นการทำทันทีกรรมทำให้หนักแน่นในศีลไว้เมื่อบุคคลตั้งมั่นในศีลแล้วจิตก็จะเป็นเครื่องดำเนินให้ถึงสมาธิได้ง่ายเข้าเพราะไม่ปริโภทวิตกกังวลว่าเราเศร้าหมองเรามัวหมองเราผิดศีลเมื่อทำสมาธิแล้วใจจะได้โปร่งใสเมื่อใจหยุดนิ่งโปร่งใสปัญญาก็จะเกิดมีขึ้นนั่นก็คือการที่ท่านทั้งหลายได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นบุญยกิริยาสุดท้ายของแต่ละครั้งแต่ละหนแต่ละวันก็เป็นการเสริมสร้างบารมีของตนศีลบารมีปัญญาบารมีเราได้ทำให้พรั่งพร้อมในกายวาจาและใจของเราแล้วดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นหัวข้อมาติกาที่พระดีกาจารย์ได้นำเอามาตั้งไว้และขยายในคำพีประกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรควาสีเรนโรสีเรนโรจปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชัตเยชตังว่านรชนคนใดมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในศีลอบรมสมาธิเจริญปัญญา
บุคคลผู้นั้นย่อมจะสางซึ่งรกชัดคือราวกิเลสที่พัวพันในกายและใจของเราให้บรรเทาเบาบางและหมดไปนี่การตั้งมั่นสมาทานศีลการอบรมจิตของตนย่อมเป็นเหตุสะสางรกชัดคือราวกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาพัวพันในกายวาจาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใจถ้าเราสะสางได้แล้วชีวิตก็เป็นอโมคะคือไม่หมันชีวิตของเราก็มีค่ามีราคาต่อไปฉะนั้นจะได้นำธรรมมีคาถาที่เป็นอนุสนธิเทศนามาแสดงสืบต่อไปก็จะกล่าวเท้าย้อนความเพื่อรำลึกนึกถึงตอนที่แล้วมาสักเล็กน้อยว่าพระธรรมเทศนากันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาในสาวัตถีเชตวันมหาวิหารปรารภธรรมิกะอุบาสกพร้อมได้บุตรธิดาและภรรยารวมทั้ง16คนต่อจากนั้นธรรมิกะอุบาสกถูกชราเข้าครอบงำแก่เท่าก็อยากจะฟังพระสวดเมื่อถึงบ้านแล้วพระก็ถามโยมว่าจะฟังบทไหนธรรมิกะอุบาสกก็บอกว่าอยากจะฟังมหาสติปัฏฐานพระสงฆ์ก็สวดไปได้ครึ่งเดียวโยมก็ยกมือห้ามว่ารอก่อนหยุดก่อนพระก็กลับโรค14คนหญิงชายก็ร้องไห้เมื่อพ่อได้สติขึ้นมาแล้วก็ถามว่าพระไปไหนเธอร้องไห้ทำไมก็จึงเล่าเรื่องให้ฟังว่าที่เราบอกให้รอนั้นบอกราวเทพเพียเจ้าในเทวโลก6ชั้นที่จะมารับพ่อไปสู่สวรรค์ว่าอย่าเพิ่งมารับตอนนี้เป็นการทำอันตรายแก่การฟังธรรมโลกทั้งหลายเข้าใจพระสงฆ์ก็ได้เข้าใจจากที่พุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสสอนแล้วต่อจากนั้นถ้าจะว่ากันแล้วพระสวดไปได้เพียงแค่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานยังไม่จบก็เหมือนอาตมาภาพได้อธิบายมหาสติปัฏฐานถึงกายเวทนากายานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นการเจริญพระกรรมฐานและเป็นการเจริญสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยว่าให้เราท่านทั้งหลายพิจารณาสิ่งที่กายในกายคือพิจารณาในตัวตนของเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นได้ว่าไปเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานและได้บอกอนิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานเอาไว้ว่าเพื่อความหมดจดวิเศษของตัวเราจากราวกิเลสเพื่อข้ามพ้นความโศกและความลำไรเสียใจเพื่ออัจดงคือความดับไปตั้งอยู่ไม่ได้แห่งราวทุกข์และโทมนัสคือทุกข์กายและทุกข์ใจเพื่อบรรลุธรรมญาณธรรมธรรมที่ถูกต้องและเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งมีอนิสงส์ดังนี้แล้วก็ได้กล่าวถึงเรื่องการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานว่ามีหกประการด้วยกันที่จะต้องศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามอัธยาศัยของตนเพราะอัธยาศัยของคนเรานั้นมีไม่เหมือนกันบางคนมีอัธยาศัยน้อมไปอย่างหนึ่งบางคนก็น้อมไปอย่างหนึ่งเช่นคนราคะจริตก็มีนิสัยน้อมไปในเรื่องความรักสวยรักงามคนโทสะจริตมักเป็นคนมักง่ายทำอะไรก็พลุนพลันทันแล่นขาดสติยังคิดนั่นก็มหาสติปัฏฐานก็เป็นคู่ปราบของคนโทสะจริตได้ส่วนโมหจริตนั้นความร่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความร่มหลงเมื่อตั้งสติได้แล้วก็จะพิจารณาว่าสิ่งที่เราไปยึดติดสิ่งที่เราไปยินดีนั้นมีค่ามีประโยชน์หรือไม่
หรือไร้ค่าไร้ประโยชน์เสียเวลาแห่งชีวิตที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่ต่อจากนั้นก็จะได้พิจารณาถึง ความอดทนคือความอดหนาวทนหนาวได้ข่มอารมณ์ที่ทำให้ใจฟุ้งซ่านได้และก็เป็นคนชนิดที่อดกลั้นทุกขเวทนาขนาดจะฆ่าชีวิตได้หมายถึงว่าเวลาเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาครอบงำบางคนก็ครางถามว่าครางทำไมบอกบรรเทาความเจ็บปวดอันนั้นก็เป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งแต่ที่หมายถึงในที่นี้ก็คือว่าเวลาโรคมันเข้ามาเบียดเบียนรัดรึงมากเข้าเมื่อตั้งสติได้ก็จะไม่คร่ำครวญจิตก็จะไม่เสียเมื่อจิตไม่เสียแล้วดับจิตไปในขณะนั้นเข้าลักษณะว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วย่อมมีสุขติมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าดังเรื่องธรรมิกะอุบาสกที่ได้เล่ามาแล้วนั่นแหละแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นคนที่เรียกว่าพิจารณาถึงโกฏธาตุคือชิ้นส่วนต่างๆพูดง่ายๆคืออาการ32ตั้งแต่เกศาโลมาจนกระทั่งถึงมัทธรงคังมันสมองหรือพูดง่ายๆตั้งแต่เบื้องบนปลายผมเบื้องล่างตั้งปลายเล็บเท้าตลอดไปในอาการ32นี่ก็เป็นเรื่องที่เราเจริญแล้วต่อจากนั้นก็ได้กล่าวถึงกายานุปัสสนาว่าไปแล้วถึงอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกอิริยาบถปัปภะการกำหนดการยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถใหญ่ๆ4อย่างและเคยกล่าวไว้ว่ากำหนดได้แม้กระทั่งกินดื่มทำพูดคิดก็สามารถเจริญสติปัฏฐานนี้ได้และการต่อมานั้นก็ได้พูดถึงสัมปชัญญปัปภะนอกจากมีสติแล้วจะต้องรู้ว่าขณะนี้เราทำอะไรไม่ใช่ปล่อยใจลอยละล่องไปในอารมณ์ต่างๆที่เขาเรียกกันว่าพ่อพวงมาลัยแม่พวงมาลัยลอยไปก็ลอยมาหาจิตยึดเกาะยึดเหนี่ยวไม่ได้นี่สัมปชัญญะประการต่อมาที่จะเทศในวันนี้ต่อไปก็คือปฏิกูลมนสิการปัพพะการพิจารณาส่วนประกอบอันไม่สะอาดทั้งหลายที่ประชุมเข้าเป็นร่างกายนี้ปฏิกูละก็หมายถึงว่าสิ่งปฏิกูลสิ่งปฏิกูลนั้นมีทั้งข้างในและมีทั้งข้างนอกมีทั้งข้างในกายและนอกกายของเราข้างนอกกายของเรานั้นตั้งแต่เกศาจนกระทั่งถึงปลายผมล้วนแต่ว่ามีเป็นของที่ไม่สะอาดเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแต่ของที่ไม่สะอาดเมื่อเราปล่อยไว้สะสมไว้ก็จะทำให้ไม่สะอาดยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นปฏิกูลมนสิการปัพพะให้พิจารณาในตัวตนของเราหรือว่าในร่างกายของเราใครมาเทศแข่งนะหรือมันรับเครื่องส่งได้หรือมีคนเทศแข่งเอาเทศแข่งก็เทศไปฉันจะได้หยุดจบไปนะจบจะได้ว่าต่อไม่ได้เครื่องครับแต่ว่าเทศแข่งกันไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นธรรมิกาอุบาสกเทวดาก็กำลังจะมารับพระกำลังจะสวดก็เลยต้องหยุดให้เขาให้เทวดาเขาเทศก่อนในส่วนเราเทศทีหลังพูดไปก็เบียดเบียนคนอื่นเขาฉะนั้นก็การเทศ
หรือฟังเทศที่เคยกล่าวบ่อยๆหลวงพ่อบอกว่าถ้าคนก่อกวนการฟังเทศเนี่ยบาปกรรมมันหนักไปในภพหน้าชาติหน้าเนี่ยหูจะหนวกเพราะทำลายการฟังธรรมไม่ได้แช่งนะไม่ได้สาปนะเอาคำพูดหลวงพ่อมาใช้หน่อยประการต่อมาคือปฏิกูลมนสิการปัพพะหัวข้อที่เราจะกำหนดในการเจริญมหาสติปัฏฐานก็ให้พิจารณาถึงสภาพพูดง่ายๆคือสิ่งที่สกปรกในร่างกายของคนเราหรือในโลกธาตุที่เราพักพาอาศัยอยู่นี้มันก็มีของที่ไม่สะอาดเต็มไปหมดทั้งธาตุดินที่เรามองเห็นที่เราเหยียบย่ำที่เราพักพาอาศัยก็เป็นลักษณะที่ว่ามันไม่สะอาดทั้งน้ำที่เราใช้สอยมันก็เป็นของไม่สะอาดบางที่บางแห่งลมก็เป็นของไม่สะอาดในบางที่บางแห่งแม้กระทั่งในร่างกายของเราแล้วไฟนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดหรือเป็นสิ่งที่ร้างผลาญนั่นให้เราพิจารณาความเป็นของไม่สะอาดดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พระเวลาจะใช้สอยปัจจัยความจริงไม่ใช่สอนแต่พระสอนพุทธบริษัททั้งหมดนั่นแหละจะเรียกว่าเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ก็ว่าได้หลักเศรษฐศาสตร์นั้นก็คือตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์บอกว่าเศรษฐกิจเพียงพอฉะนั้นพระเจ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นเยี่ยมถ้าได้พระองค์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และทุกคนทำตามท่านได้จะเรียกว่าสบายไม่เดือดร้อนคราวนี้ที่ไม่สบายเดือดร้อนนั้นก็เพราะว่าคนเราฐานะไม่ทัดเทียมกันเกิดมายากดีก็มีเกิดมายากจนก็มีนี่คนที่เกิดมายากจนอยากจะอยากมีมันก็ต้องดิ้นรนมาดิ้นรนแล้วมันก็เดือดร้อนนั้นพระเจ้าสอนให้พระใช้จีวรใช้สบงก็ดีใช้จีวรก็ดีพิจารณาปฏิยถาปัจจียังบวตมานังทาตมัตเมเวตังยะทิทางจีวรังบอกจีวรคือสบงหรือว่าจีวรสำหรับผมเป็นไปตามธาตุยถาปัจจียังเป็นไปตามปัจจัยทาตมัตเมเวตังสัตว่าเป็นธาตุเท่านั้นเองแต่นี้เราเวลาใช้เราไม่ได้พิจารณามันเป็นธาตุเพราะว่าผ้าที่เรานุ่งก็ดีจีวรหรือเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ก็ดีก็ต้องพิจารณาไปถึงเนื้อหยาบเนื้อละเอียดต้องพิจารณาไปถึงสีสันของเนื้อผ้าและไม่ใช่เพียงแค่นั้นต้องพิจารณาไปถึงยุคถึงสมัยถ้าเอาไปแต่งเงือแต่งเงือยุคโบราณเขาก็เรียกว่าคล่ำครึถ้าไปแต่งรำหน้าก็เรียกว่าโมเดิร์นสไตล์รำยกมันก็เดือดร้อนทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนเพียงแต่ว่ายะถาปัจจังวัตมานังทาตมัตเมเวตังยะทิทางจีวรังสักแต่ว่าเป็นธาตุคราวนี้คนใช้ตทุปปุญจโกจะบุคโรหมายถึงว่าคนใช้คนใช้นั้นก็สักแต่ว่าเป็นธาตุเหมือนกันธาตุมัตตโกนิสัตโตนิชีโวสุญโยก็หมายถึงว่าตัวเรานี่ก็ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเพราะฉะนั้นธาตุที่ใช้ก็เกิดจากธาตุทั้งสี่ตัวของเราเป็นผู้ใช้ตทุพุญญโกคือเป็นผู้บริโภคผู้ใช้ก็เกิดจากธาตุทั้งสี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขา
แต่เรามีอุปาทานความไปยึดมั่นอยู่ว่านี่ตัวเรานี่ของเราเมื่อมีอุปาทานยึดมั่นว่านี่ตัวเราของเราแล้วก็พลอยลามปามไปถึงเครื่องนุ่งห่มด้วยยึดมั่นไปถึงเครื่องนุ่งห่มด้วยก็เราจะต้องแต่งอย่างนี้คนดำแต่งอย่างนี้คนขาวแต่งอย่างนี้แล้วก็สไตล์ใหม่ๆล้ำยุคช่างออกแบบก็กินสบายไปช่างตัดเสื้อก็ราคาแพงกว่าผ้าอันนี้ก็แล้วแต่คนมีสตังค์แต่ที่พูดนี้หมายถึงพระเจ้าพระองค์ท่านสอนในหลักเศรษฐศาสตร์คือไม่เดือดร้อนพระใช้ผ้าสามผืนอันนี้นิสัตตชีวสุญโยสัพโพปนายังสัพโพปนายังสัพโพปนายังเมื่อผ้านี้ทั้งปวงเนี่ยเมื่อมาถึงกายของเราแล้วอิมังปูติกายังปัตตวาอติวิยะจิคุชนิโยก่อนนี้ผ้าเครื่องนุ่งห่มมันสะอาดเมื่อยังไม่ถึงตัวเรานี่สะอาดซื้อมาใหม่ๆบางคนก็ต้องซักเพราะว่ากลัวจะไม่สะอาดเพื่อนขี้มือที่คนมาจับทั้งพ่อค้าแม่ค้าและคนซื้อมาแล้วก็มาซักมารีดยังสะอาดอยู่อิมังภูติกายังพอมาถึงกายของเราเนี่ยพุทธเจ้าเรียกกายของเราว่าไงภูติปูตินั้นภาษาพระแปลว่าเน่าแปลว่าเหม็นแปลว่าเสียอิมังปูติกายังปัตตวาเมื่อยังอยู่กับร้านตลาดยังไม่นุ่งไม่ใช้ไม่ห่มสะอาดไม่มีกลิ่นไม่น่ารังเกียจแต่พอมาถึงกายอันเปื่อยเน่ากายอันบุดเน่าเท่าแล้วมันเป็นของน่ารังเกียจยิ่งอติวิยะชิคุทินโยชายติเกิดชายติเกิดขึ้นมาเรียกว่าน่ารังเกียจอย่างยิ่งอติวิยะชิคุจินิยายะน่ารังเกียจอย่างมากคราวนี้ใส่ไปนานๆเข้าเป็นชั่วโมงเป็นวันคราวนี้ของปฏิกูลมันก็ออกมาจากไหนก็ออกมาจากเสโทเหงื่อออกจะมาเมโทคือมันข้นแล้วก็ออกจะมาธุรีฝุ่นละอองต่างๆที่ลอยมาตามอากาศธรรมชาติมันมาเกิดปฏิกิริยาสะสมกันเข้าหมักหมมกันเข้าก็ทำให้กลิ่นที่ออกมาจากข้างในเหงื่อก็ดีมันข้นก็ดีที่ออกมาตามขุมขนแล้วก็มากระทบเข้ากับเสื้อผ้าหรือสบงจีวรแล้วก็ธุรีละอองต่างๆที่ปลิวมากระทั่งกลิ่นทั้งหลายทั้งปวงที่ลอยมาตามอากาศปะปนมาในอากาศนั้นก็สะสมกันเข้านานเข้าเป็นชั่วโมงเป็นวันก็ทำให้มีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นสางอติวิยะน่ารังเกียจยิ่งนักพระเจ้าท่านตัดไว้อย่างนี้นี่เรียกว่าความจริงผ้าที่เราใช้นุ่งก็ตามห่มก็ตามเพื่อป้องกันอะไรป้องกันแดดลมฝนหรือป้องกันสัตว์เสือคลานเพื่อต้องกันความหนาวความร้อนพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้ใช้อย่างนี้แต่ว่าคนใช้อันนี้ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าฐานะไม่เหมือนกันคนที่เขามีสตางค์ซื้อแล้วไม่เดือดร้อนก็มีแต่คนไม่มีสตางค์เห็นคนมีสตางค์ซื้ออยากจะมีเหมือนเขาก็เลยเดือดร้อนเศรษฐกิจก็เลยไม่พอที่เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังหรือชักหลังไม่ถึงหน้าก็เพราะว่าเห็นช้างขี้แล้วขี้ตามช้างแล้วบางทีนโยบายรัฐบาลนี่พูดไปถึงรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลนั้นก็อยากพยายามจะให้คนรวยกันทั้งประเทศแต่นโยบายบางอย่างนั้นมันไม่ทำให้คนรวยกันทั้งประเทศ
อาจจะทำให้คนจนทั้งประเทศก็ได้ขอโทษอย่างที่ปิดถนนเดินแฟชั่นโชว์กันนั่นแหละนี่แหละจะทำให้คนรวยได้ยังไงพอเห็นสไตล์ต่างๆที่คนมาโชว์สัดส่วนของคนโชว์ก็สวยผ้าก็สวยไอ้คนดูมันก็อยากจะได้นี่แหละเศรษฐกิจเพียงพอไม่พอไม่พอใจนี่ปากยาวไปถึงรัฐบาลแต่ว่าขอโทษยกขึ้นมาเป็นเครื่องประกอบนิดหน่อยว่าทำให้เศรษฐกิจเพียงพอนั้นก็ถ้าเราไม่รู้จักพอไม่รู้จักทำมันก็ไม่มีวันพอหรอกไม่ดูฐานะของตนเองเป็นอย่างไรนี่พูดถึงเรื่องปฏิกูลมนสิการปัพพะคือหัวข้อในการเจริญสติปัฏฐานเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้าแล้วมีสติมีสัมปชัญญะแล้วคราวนี้ก็พิจารณาถึงเรื่องความไม่สะอาดความไม่สะอาดภายนอกที่กล่าวมานี้กายของเราตั้งแต่ปลายผมจนกระทั่งถึงปลายเล็บเท้าปลายผมของเรานั้นไม่สะอาดอย่างไรมองกันดูก็สะอาดทั้งนั้นทุกคนก็สะอาดพระเนรก็สะอาดญาติโยมก็สะอาดที่สะอาดนั้นชั่วครู่ชั่วยามเพราะอะไรเพราะเจ้าตัวน่ะเจ้าตัวการก็คือตัวเรานี่แหละต้องสระผมต้องฟอกสบู่ก็ชำระสิ่งปฏิกูลที่มันเกิดจากเสโทเมโทเสโทเหงื่อออกมาที่บนศีรษะเมโทมันค้นออกมาทั้งใบหน้าทั้งเรือนร่างตามขุมขนต่างๆมันออกมาแล้วคราวนี้นานเข้ามันก็เกิดสิ่งปฏิกูลคือว่าแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่อยากจะดมเพราะมันเหม็นในตัวเรามันก็เหม็นแต่บางคนนี่นะพระบางรูปขอโทษไปนั่งเหนือลมบางทีจะเป็นลมไปด้วยเพราะอะไรก็เพราะท่านไม่ซักจีวรเป็นเดือนเรียกว่าสะสมหมักหมมเข้าไว้แม้แต่วันเดียวแล้วก็ยังทำให้ร่างกายเหม็นได้ร่างกายของคนเราเหม็นได้ยิ่งในที่อับที่ชื้นแล้วก็ยังเหม็นหนักเข้าไปอีกนั้นเจ้าตัวน่ะก็คือเราแหละต้องคอยป้องกันมันอยู่สะสางชำระสะสางอยู่เรื่อยจึงมองไม่เห็นความปฏิกูลแต่ถ้าเราเจริญมหาสติปัฏฐานเรามีสติแล้วเรามีสติแล้วจะนึกเห็นทันทีว่าร่างกายนี้ไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลนี่ว่าส่วนนอกนะส่วนนอกแล้วต่อจากนั้นส่วนข้างในใจปฏิกูลอะไรเป็นสิ่งปฏิกูลของใจอ่ะก็คือกิเลสทั้งหลายกิเลสทั้งหลายนั่นแหละเป็นของที่ปฏิกูลทำให้ใจนั้นไม่สะอาดเมื่อเรามีสติพิจารณากายมีสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วเราก็รู้ว่ากายของเรานั้นใจของเรานั้นสะอาดหรือไม่สะอาดใจถูกอะไรเข้าครอบงำโลภะพอโลภะเข้าครอบงำแล้วความอยากได้ใครดีก็เกิดใจขุ่นมัวเป็นกิเลสฉะนั้นเคยคุยกับนักอภิธรรมคนเรียนอภิธรรมเนี่ยเขาเรียนตำราเขาก็นึกว่าเขาสำเร็จตามตำราเขาสะอาดเสมอบางทีคุยอะไรด้วยเขาก็ว่าไม่สะอาดเลยก็มีกิเลสนะก็เลยถามเขาว่าไอ้กิเลสนั้นมันอะไรของไม่ดีนั่นแหละเป็นกิเลสไม่ใช่ของไม่ดีมันก็เป็นของเป็นบาปทั้งนั้นไม่ใช่กิเลสความอยากมันไม่ใช่อยากเป็นตัณหามันไม่ใช่กิเลสพอเลี้ยวจากกำแพงแสนจะเข้าไปพระแท่นดงรังนั่งแท็กซี่ไปพระสามองค์โยมผู้หญิงนักอภิธรรมคนหนึ่งก็บอกโชเฟอร์เดี๋ยวถึงทางเปรียวๆจอดหน่อยเขาก็บอกว่าเขาไม่กลัวหรอกจะมาทำอะไรเขาได้ก็เลยชี้ว่านั่นแหละคือตัวกิเลสนะใจของคุณมันเสียใจของคุณมันเศร้าหมองฉันจะเยี่ยวขอโทษนะไม่ใช่ไปทำอะไรเ
ตั้งแต่นั้นกระทั่งไปกระทั่งกลับไม่ต้องคุยกันนักอภิธรรมเขานึกว่าตัวเขาหมดจดใจเขาหมดจดไม่เชื่อเราไปสอบถามนักอภิธรรมดูอภิธรรมขั้นนี้กุศลมันเข้าแทรกสิงในดวงจิตกี่ดวงกี่ดวงเขารู้หมดเขาก็นึกว่าใจของเขานั้นไม่มีแล้วมีแต่กุศลนี่ไม่ไปว่าเขานะแต่เรายกตัวอย่างให้ฟังว่าบางคนเรียนอภิธรรมแล้วนึกว่าตัวนั้นสูงกว่าเขาทั้งหมดแต่ความจริงมันไม่สูงบางทีอาจารย์สอนอภิธรรมนี่เขาตายกันไปหมดแล้วนะไปเจอเข้าอาจารย์ก็เป็นพระลูกศิษย์ที่เรียนอภิธรรมก็เป็นโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงไปหาอาจารย์ทุกวันไปแล้วทำไมอ่ะเมื่อยเข้าก็นอนคว่ำนี่แหละอภิธรรมจิตสูงนอนคุยกับพระนอนคว่ำมันไม่ถูกต้องเขาตายกันหมดแล้วเล่าให้ฟังว่าอภิธรรมเขานึกว่าใจของเขานั้นสูงใจของเขาสะอาดไม่ใช่สะอาดหรือไม่สะอาดนั้นตัวดำตัวขาวตัวผอมอะไรไม่เกี่ยวกับใจในนั้นเมื่อเจริญสติปัฏฐานแล้วจะได้รู้ว่าข้างในของเรานี่มันสกปรกหรือเปล่ามันแปดเปื้อนด้วยอะไรโลภะโทสะโมหะมันแปดเปื้อนไหมอิจฉาริษยามันมีไหมมานะความทะนงตนถือตัวมันมีอยู่ในใจเราไหมบางคนเป็นหัวหน้าคณะเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะก็ชักจะเบ่งเป็นไอ้เกียเบ่งเป็นไอ้อึ้งอ่างเบ่งจนกระทั่งท้องแตกไอ้ลูกอึ้งอ่างบอกว่าเจอไอ้ตัวโคมันตัวเท่านี้แม่มันก็บอกว่าให้เบ่งกันไปที่เท่าไหนเบ่งจนกระทั่งไม่เท่าท้องแตกตายก็นี่เรียกว่าพอเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะแล้วก็กลายเป็นว่าเรานี้เป็นผู้วิเศษไปแล้วไม่ได้ว่าใครนะนี่เทศธรรมะนะอาตมาก็กลัวเขาจะว่าอาตมาเนี่ยเทศปากยาวออกไปนอกโบสถ์อยู่เรื่อยและคนฟังบางทีเคยเทศครั้งแรกในชีวิตเทศวันธรรมาสไม่ได้อ่านตำราเทศเรื่องอาเสวนาจะพารานังนั่นแหละง่ายๆนี่ลักษณะของคนพาลเป็นยังไงคนพาลนั้นพูดทำก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีคิดก็ไม่ดีพอลงธรรมะมาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยพระน้องชายมึงเทศด่ากูนี่วะอ้าวกลายเป็นอย่างนั้นก็ใจของเขามันเป็นพาลแล้วยังไงมันก็ถูกด่าทั้งนั้นแหละถูกด่าแต่เราไม่ใช่ไปด่าเขาบอกให้รู้ว่าลักษณะคนพาลมันเป็นอย่างนี้คนพาลนั้นเขาเรียกว่าปัญญาสามปัญญาอ่อนไม่ได้คิดพิจารณาอะไรมาลึกซึ้งนั้นปฏิกูลมณิการปัพพะนี้ก็คือการพิจารณาถึงความไม่สะอาดในร่างกายของเราทั้ง32ส่วนเกศาโรมานขาตันตาตะโจจนกระทั่งถึงมัทธรุงคำนี่เพียงข้างนอกนะยังไม่ได้เข้าข้างในเข้าข้างในก็คือตับไตไส้พุงของเราทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละอย่างที่เคยพูดไว้บ่อยๆฉันข้าวหอมมะลิสวยเคี้ยวฟันปากคือครกฟันคือสากลิ้นคือมือพลิกกระดุกไปพลิกกระดิกไปมาน้ำลายโคนลิ้นข้นปลายลิ้นใสลิ้นนั้นเปรียบเหมือนมือพลิกกระดกไปมาอร่อยอร่อยตรงแค่ไหนแค่ปลายลิ้นพอเข้ามาคอนลิ้นเจอน้ำลายข้นเขาแล้วไม่อร่อยแล้วแล้วยิ่งเข้าไปลึกเข้าไปกลืนเข้าไปแล้วไม่มีรสชาติเลยคราวนี้นอกจากว่าจะปวดจะเจ็บจะแสบเพราะมันเผ็ดจะเค็มก็ทำลายตับไตไส้พุงเพราะนั้นพอเข้าปากไปแล้วของที่ว่าสะอาดก็กลับเป็นของไม่สะอาดเพราะอะไรสากนั้นบางทีก็เช้าแปรงฟันแต่ว่าพอเพลงไม่ได้แปรงเพราะนั้นเมื่อไม่ได้แปรงแล้วหายใจออกมาที่เรียกว่าขี้แบบละเอียดมันก็เกิดขึ้นขี้ละเอียดก็คือขี้ฟันละเอียดมันก็อยู่ที่ฟันนั่นแหละคราวนี้ก็ทำเป็นสากโครกบดข้าวไปใหม่อีกมันก็ปนกับของที่เรียกว่าปนขี้เข้าไปด้วยพูดอย่างนี้เดี๋ยวอาเจียนกันหมดนะเพราะฉะนั้นในปากให้พิจารณาอย่างนี้บางคนก็
ขอโทษปากปลาตะเพียนทองปากเหม็นโพดออกมานี่ทับสลบก็มีอย่างกับปลาตะเพียนที่ชาวประมงจับได้แล้วไปถวายพระเจ้าประเสนที่กศลพระเจ้าประเสนที่สนนำไปยังเชตวันทำเป็นน้อยคำแมบคำแมบคำแมบมันคำแมบทีหนึ่งต้องกลั้นลมหายใจกันทั้งคณะนี่เรียกว่าปลาตะเพียนปากเหม็นเพราะอะไรเพราะทำมุสาวาทไว้แต่ชาติปางก่อนดังนั้นก็ในปากก็ไม่สะอาดแล้วฟันคือสากนั้นก็ไม่สะอาดน้ำลายปลายลิ้นใสถ้าเราอยากจะรู้ลองไปพิจารณาดูถ้าเห็นมะขามแล้วก็ปลายลิ้นน้ำมันน้ำลายใสแต่จำคลำเข้าไปลึกๆน้ำลายที่โคนลิ้นนั้นข้นเหนียวนี่เรียกว่าพุทธเจ้าท่านบอกไว้ไม่ใช่อาตมารู้แล้วก็มาศึกษาดูว่าปลายลิ้นใสโคนลิ้นข้นคราวนี้ก็พลิกไปมากินเข้าไปอร่อยอร่อยความอร่อยอยู่แค่ปลายลิ้นเท่านั้นเองรอเลยเข้าไปในลำคอแล้วคราวนี้ไม่รู้สึกรสชาติแล้วยิ่งไปอยู่ในกระเพาะอาหารด้วยยิ่งไปกันใหญ่ท่านอุปมาเหมือนน้ำคร่ำน้ำคร่ำสมัยก่อนนี้บ้านยกพื้นเวลาหุงข้าวในครัวก็ดองน้ำข้าวไม่ได้เก็บน้ำข้าวไว้ของวิตามินดีน้ำข้าวลงไปแล้วเป็ดก็นี้ไก่ก็นี้สุนัข ก็นี้เศษอาหารมันเข้าไปย่ำไปเหยียบนานวันเข้าก็เกิดเป็นน้ำคร่ำสีดำเขียวปัดเวลาแดดส่องขึ้นมามันก็ปุดเป็นฟองเป็นต่อมกระแตกไปตามระยะการของมันฉันใดในกระเพาะอาหารของคนเราก็เป็นเช่นเดียวกันอย่างนั้นเวลาเข้าไปจากปากนี้ก็ยังดีว่าสดอยู่พอเข้าไปในลำคอไปในลำไส้ไปในกระเพาะแล้วคราวนี้ก็ไปสะสมหมองกันที่นั่นปฏิกูลนี่เรียกว่าปฏิกูลมนสิการปัพพะพิจารณาถึงความเป็นของปฏิกูลเป็นของปฏิกูลทำไมพระเจ้าจึงให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพื่อต้องการไม่ให้ไปยึดติดในรสอาหารหรือไปยึดติดในตัวตนหรือไปยึดติดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่ามันเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกสักแต่ว่าเป็นธาตุเท่านั้นเองนั้นในนี้ก็เป็นธาตุมนัสิการปัพพะก็เห็นยังจะจบไม่ได้สำหรับในวันนี้ปฏิกูลมนัสิการปัพพะต่อไปจะได้ว่าธาตุปฏิกูลมนัสิการปัพพะต่อไปสำหรับในวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้เจ้าภาพการเทศในวันนี้คือพันเอกพิเศษจำลองคุณเสมอมีสุขพร้อมได้บุตรธิดาและสัมพันธชนก็ขออนุโมทนาเทศนาประโยชน์เนในอวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้เอเตนะสัจวัชเชนะด้วยอำนาจแห่งการกล่าวคำสัตย์โดยอ้างธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนอวสานสัทธาสถีพวันตุเตขอความสุขสวัสดิ์จงอุบัติบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้าดังพระธรรมเทศนาที่ได้ชี้แจงแสดงมาโดยมัตตยาธิบายอัตถนิยมความสมมติประยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้